สวัสดีครับวันนี้สำหรับคอสำหรับคนชอบทุเรียนวันนี้จะเอาทุเรียนมาเผาว่ารสชาติเป็นไงปีที่แล้วก็ทำดูแล้วอร่อยดีหอมดีก็เลยช่วงนี้หน้าทุเรียนเพิ่งออกก็ต้องเอาเป็นแบบหำหำนิดนึงครับแล้วก็เปิดแก๊สอ่อนๆเบาๆนิดนึงครับก็เหมือนเผาของทั่วๆไปครับค่อยๆจับค่อยๆพลิกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับขั้นตอนหนึ่งก็ตั้งไว้บนเตาแล้วก็เปิดแก๊สนะครับก็ไม่ต้องแรงมากพออ่อนๆเปิดไฟกลางครับมันก็จะประมาณนี้มันก็จะเหมือนร้อนร้อนกันนะเปิดไฟกลางนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันเนาะสักครู่หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมละแต่ก็หอมจะมีกลิ่นไหม้ของเปลือกทุเรียนเนาะก็เตาจะเลอะนิดหนึ่งก็ต้องมาทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวจะมาแกะดูกันพอสุกได้ที่เนาะมันเกรียมละจะเห็นรอยแตกของทุเรียนเนาะกลิ่นหอมหอมเลยครับรอให้มันเย็นก่อนนะรอให้มันเริ่มเย็นนิดนึงเดี๋ยวจะมาแกะกันเนื้อมันก็จะเปลือกมันก็จะนิ่มๆหน่อยนิ่มๆหน่อยโอเคน่าจะแกะง่ายอยู่กินโอเคอยู่นะกินหอมเลยกินหอมรสชาติก็น่าจะดีมันเหมือนว่ามันแกะง่ายขึ้นนะครับมันเปิดมันยุบเลยข้างในร้อนเลยร้อนร้อนนี่ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีเนาะโอเคร้อนก็สังเกตถ้าเรายังไม่ได้ไปเผามันจะแข็งตรงนี้มันจะแข็งอันนี้นิ่มเลยนิ่มเลยครับนิ่มเลยกินหอมมากกินหอมมากเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเดี๋ยวมาหยิบกันให้เห็นเอาแกะตรงนี้แป๊บนึงก่อนเนาะแกะง่ายขึ้นเยอะโอเคแต่ผมเลือกแบบไม่แข็งมากนะไม่อ่อนมากเพราะว่าเวลาเผาแล้วเดี๋ยวมันจะเละนุ่มเลยอยู่ออกเลยว่านุ่มสีมันจะเงาๆนิดนึงคล้ายๆเยลลี่หน่อยเนาะสีมันจะดูเงาๆคล้ายๆเยลลี่ล้างมือแป๊บนึงโอเคล้างมือเรียบร้อยก็มันก็จะเลอะขี้เถ้านิดนึงนะมันเป็นคราบของทุเรียนที่ถูกเผาเนาะนิ่มเลยฮะนิ่มมากเนื้อทุเรียนนะนิ่มมากอ๋อโอเคมันจะเละๆมันสุกเลยมันกลิ่นหอมกลิ่นหอมสีมันจะเหลืองอ่อนๆนิดนึงนะฮะนิดนึงเนาะสีมันจะแบบดูนวลๆหน่อยนึงอร่อยหอมหอมมาอีกแบบนึงนะมันก็กลิ่นทุเรียนความแรงของทุเรียนมันก็ดรอปลงกลิ่นมันก็จะไม่ได้รุนแรงมากเนาะอร่อยดีโอเคนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับขอทุเรียนคนชอบทานทุเรียนลองเอาไปเผาดูครับเนาะก็รสชาติก็หอมหอมดีครับอีกรสชาติหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยทานนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับได้
ซื้อข้าวเหนียวมาด้วยแต่ผมไม่ราดน้ำกะทินะถ้าใครจะชอบราดก็โอเคก็เดี๋ยวให้ดูทุเรียนเผามันนุ่มๆลิ้นดีก็จะไม่เหมือนทุเรียนที่ยังไม่ได้เผาเนาะก็อีกฟินนึงอีกรสชาตินึงอ่ะเนื้อมันจะนิ่มๆ มันไม่เละเหมือนปลาร้านะบางทีมันดูเหมือนที่แบบสุกงอมๆแล้วอะเนื้อมันอาจจะดูเละๆแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงเหมือนทุเรียนเนาะมันดับลงแล้วลองเอาข้าวท่องฟิตก็อร่อยข้าวคาเดล่าผมก็เอาข้าวท่องฟิตนะอร่อยดีผมว่าโอเคนะยังร้อนอยู่เลยเยี่ยมอร่อยอร่อยดีครับถ้าคนชอบทุเรียนกลิ่นมันก็จะดับๆลงไปนิดนึงแล้วก็เนื้อมันจะนุ่มๆ นุ่มลิ้นนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวไปก่อนมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาลงใหม่นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ